ูดถึงภาพยนตร์อาม่าแล้วหัวโจกนำทีมความสนุกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้ถูกต้องแล้วครับมัมคนเดิมเพิ่มเติมคือเสียงฮากับบทอาเหมาผู้จัดการมรดกตัวป่วนที่กวนจนกองถ่ายขำกันลั่นไม่ยอมหยุดมาแอบดูกันดีกว่าว่ามัมในบทอาเหมาเขาเตรียมอะไรให้คนดูบ้างกับสูตร5ปอที่บอกเลยว่าไม่ดูไม่ได้แล้ว1เรื่องนี้พี่หม่ำเขาเปลี่ยนลุคมาเป็นอาแปะคราวคิ้วผมเสื้อผ้าจัดเต็มจนคนสนิทจำแทบไม่ได้ตอนแต่งหน้าใหม่ๆโจอี้ดำมันเห็นหน้ามันจำไม่ได้มันมองตั้งนานเลยว่าหัวหน้านี่ว่ามันเคยยกมือว่าจำไม่ได้2หม่ำอาสาปล่อยมุกฮามาเป็นตับทั้งสดทั้งด้นเรียกได้ว่าหัวเราะจนซิกแพคขึ้นกันแน่ๆครับกั้นขำอยู่ค่ะพี่หม่ำเขาจะเล่นได้เรื่อยๆค่ะโดยที่แบบไม่ต้องเตรียมคือเป็นมืออาชีพของแบบสายตลกของพี่เขาอยู่แล้วค่ะ3ผีที่โคตรโหดยังต้องหนีหม่ำนำทีมปราบผีแบบโคตรเซียนเกรียนจนผียังเก๊กหน้าเข้มสู้ไม่ไหวมัมรับหน้าที่เปิดพินัยกรรมพิศวงดูแค่อ่านยังลีลาขนาดนี้ภารกิจในจอจะป่วนขนาดไหนพินัยกรรมบ้าเลยวะและสุดท้ายงานนี้มัมท้าประชันความฮากับดีว่าเมืองไทยอย่างต้องเหน่งรัดเก้าอมรดิษฐ์เอาขึ้นสิพี่หมอก็จะคิดมุกอะไรต่างๆเราก็ต้องตั้งรับต้องสมาธิดีถ้าเราจิตไหวเนี่ยเราก็จะขำเราก็จะหลุดถ้ารักหม่ำรักอาม่ารักครอบครัวต้องอย่าลืมไปดูกันอาการโยมแม่เป็นยังไงบ้างผมว่าจองศาลาเลยดีกว่าครับ25สิงหาคมนี้ห้าห่วงสุยตากพร้อมกันในโรงภาพยนตร์นะครับ